สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมดอกซากุระบานในญี่ปุ่นนะครับดอกซากุระนะครับในภาษาญี่ปุ่นก็เชื่อกันว่าก่อนมาจากคำว่าซากุยะนะครับซึ่งหมายถึงการผลิบานอันเป็นชื่อของเจ้าหญิงโคโนฮานะชะคุยาฮิเมอาจจะอ่านยากหน่อยนะครับซึ่งมีศาลบูชาของพระองค์อยู่บนยอดเขาฟูจินะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะคลิปที่ผมถ่ายมาให้ดูกันนะครับต่อกันเลยนะครับก็เชื่อกันว่าพระนางนะครับเป็นผู้ริเริ่มในการปลูกซากุระขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับจึงได้ชื่อตามพระนามของพระนางนะครับซึ่งเป็นธิดาของโอโซยามัตสุมิเทพเจ้าแห่งภูเขานะครับอันนี้เป็นประวัติคร่าวๆนะครับผมจะไม่อธิบายเยอะแล้วก็จะเอาคลิปมาฝากให้ชมกันเลยนะครับThank you.
Thank you.